โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงท่าเล่นแฮมสตริงนะครับที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับนี้เป็นตามงานวิจัยนะครับเป็นสตัดดี้หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Muscle Recruitment Pattern of the Hamstring Muscles in Hip Extension and Knee Flexion Exercise นะครับซึ่ง publish เมื่อปี2020นะครับใน Journal of Human Kinetics นะครับช่วงเดือนมีนาคมนะครับวันที่31ก็ยังรีเซนต์อยู่นะครับอยู่ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นการทดลองนะครับเป็นการทดลองที่ได้นำกลุ่มทดลองนะครับซึ่งเป็นอันเทรนเมนนะครับเป็นคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายมากนะครับเป็นแบบเป็นเซนเทอรี่พีเพิลนะครับแล้วก็มีแค่จำนวนทั้งหมด7คนเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็มีทำให้เราเกิดเรียกเป็นตัวแปรควบคุมที่เกิดขึ้นเนี่ยที่อาจจะตัวอย่างไม่ได้มากนักนะครับแต่พอเราเห็นบอกว่า untrained men เนี่ยผมว่าข้อดีอย่างหนึ่งนะครับของการที่เขานำคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายรู้จักเรื่องการออกกำลังกายมาก่อนเนี่ยมันก็ดีในแง่ที่ว่ามันยังไม่มี prior info หรือ knowledge มากเท่าไหร่นะครับทำให้อาจจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียก็ได้นะครับอันนี้เราก็ต้องไปวิเคราะห์ตีความกันในแต่ละงานวิจัยทีหนึ่งว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียอย่างไรนะจากการที่เขาสรุปออกมานะครับก็นำกลุ่มคนนี้นะครับมาทดลองนะครับ4ท่านะครับที่เล่นโฟกัสแฮมสตริงนะครับเขาก็จะมีไลน์เล็กเคิร์ลนะครับมีซิตเต็ดเล็กเคิร์ลดองกี้คิกโดยที่เข่างอแล้วก็ดองกี้คิกโดยที่ขาตรงนะครับซึ่งแต่ละเวิร์กอัลเนี่ยเขาก็จะเซปเปอเรตกันนะครับประมาณ 1-3 วันนะครับแล้วก็แต่ละเวิร์กเอาท์เนี่ยก็จะทำกันแค่1 exercise นะครับก็เลือกมานะฮะแล้วเขาก็จะมีวิธีการตรวจจับวัดของเขานะครับโดยอันนี้ในนี้ในที่นี้จะใช้เป็นตัว MRI สแกนนะครับว่า muscle ในส่วนของ hamstring เนี่ยท่าไหนได้ใช้แรงจาก hamstring มากที่สุดนะครับออกมามากที่สุดนะครับนี่เพราะผมก็คงจะไม่ได้แบบหยิบทั้งงานวิจัยทั้งเปเปอร์มาอ่านเพื่อนๆฟังนะมันก็อาจจะน่าเบื่อไปหน่อยนะครับแต่ผมก็จะสรุปแล้วก็ย่อยออกมาเลยนะครับก็เขาสรุปกันเลยนะครับว่าจากผลการทดลองทั้งหมดเนี่ยจากกลุ่มตัวอย่างนะฮะถ้า seated leg curl นะครับเพื่อนๆนึกออกไหมครับที่นั่งแล้วก็เป็นการกดนะครับกดข้อเท้าเราพับเข้ามานะครับเป็นท่าที่สามารถที่จะ activate hamstring ของเราได้มากที่สุดนะครับมากที่สุดคือเท่าที่ผมคิดนะครับคือแฮมสตริงเนี่ย movement ของเขานะครับจริงๆเนี่ยคือมี2 อย่างก็คือเป็น hip extension movement นะครับเพื่อนนึกถึง deadlift ก็ได้นะครับ deadlift เนี่ยอะไรที่เป็นการขยับตัวนะครับตัวออกห่างจากพื้นอ่ะแล้วก็เป็นการดัน hip extension นะครับคือแฮมสตริงเนี่ยเขาก็จะมีการเกาะนะครับตั้งแต่จุดก่อต้นจุดก่อปลายไล่นะครับลากไปถึงกรูทแล้วก็ขึ้นไปในช่วง lower back ตรงนั้นนะครับมันก็จะถ้าเกิดมี movement ในส่วนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการยืดจุดก่อต้นจุดก่อปลายของ hamstring นะครับกับอีก movement นึงของ hamstring ก็คือการพับนะครับพับข้อเท้านะเป็นการดึงข้อเท้ากันหุบข้อเข่าเข้ามานะครับผมก็นึกต่อนะครับนึกตามแล้วกันนะว่าในท่า seated leg curl เนี่ยposition ของมันนะครับคือเรานั่งตรงใช่มั้ยนั่งตรงแล้วเหยียดเท้าเนี่ยก็เท่ากับว่าเรา pre-activate hamstring ไปส่วนนึงแล้วนะครับเพราะว่าตัวของเรานะมันตั้งตรงแต่เท้าช่วงเท้าช่วง lower body เนี่ยชี้ออกไปข้างหน้านะครับตัวตั้งตรงขึ้นมาแสดงว่ามีการยืด hamstring แล้วนะครับยังไม่ทันเล่นเลยก็คือมีการยืด hamstring เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พอเรา activate มันนะครับหรือว่าเริ่ม exercise เนี่ยโดยการพับข้อเท้าเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนactivate ที่2ก็คือมัน activate ทั้ง2หน้าที่หลักของ hamstring เลยนะครับคือแต่ก่อนผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบถ้าจะเล่น hamstring แบบ isolation movement นะครับถ้าเราไม่พูดถึง compound exercise เนี่ยผมจะชอบท่า lying leg curl นะครับไปนอนแล้วก็เป็นการพับข้อเท้านอนคว่ำหน้าลงแล้วก็พับข้อเท้าเข้ามานะเป็น machine ตัวนี้นะครับผมก็จะรู้สึกว่าในฟีลผมตอนนั้นน่ะมันรู้สึกว่า stretchมากกว่านะมากกว่ามากที่สุดเออแต่พอคิดไปคิดมาตามที่ตัว movement ของเครื่องเนี่ยก็จริงคือ
เราอาจจะถูก stretch จริงๆนะครับแต่ว่ามันไม่มีการ pre-stretch ของ hamstring ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ช่วงแรกที่ activate hamstring ขึ้นมาเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นการนะครับเป็นการใช้ glute สักส่วนหนึ่งนะครับเหมือนกระดกก้นขึ้นมาช่วยสักส่วนหนึ่งก่อนแรกก่อนแล้วก็ใช้สุดท้ายตอนที่ contraction muscle สุดท้ายเท่านั้นเองนะครับทีนี้พอมาบอกว่าโอเคงานวิจัยนี้สรุปออกมาว่า seated leg curl เนี่ยถือเป็นท่าเล่นแฮมสตริงที่ดีที่สุดเลยนะครับมันหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องเล่นแต่ท่า seated leg curl หรือเปล่าอันนี้เป็นส่วนที่ผมจะให้เพื่อนๆคิดต่อแล้วนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้จำเป็นด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าการทดลองเนี่ยเขาแค่อยากจะดูว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนมันแอคทีเวทมากที่สุด1เราดูจากกลุ่มคนทดลองนะครับเขาไม่ใช่บอดี้บิลดเออร์นะครับเขาไม่ใช่พาวลิฟเตอร์เขาไม่ได้มีความต้องการที่จะนำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ท่านี้ไปทำอะไรเลยเขาแค่ไม่มี prior knowledge เกี่ยวกับเอ็กซ์เซอร์ไซส์นี้เท่านั้นมาก่อนนะครับทุกคนจะมีบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นหรือซ้อมหรืออะไรเป็นรูทีนลี่ปกตินะครับเพราะว่าอย่างเช่นสมมติว่าในกรณีที่ว่าเป็นพาวลิฟเตอร์เนี่ยการที่เขาจะเล่นแฮมสตริงมาเนี่ยเขาต้องรู้นะครับว่าในส่วนที่แฮมสตริงมันวีคของเขาเนี่ยมันวีคมาจากอะไรมาจากท่าไหนเดดลิฟต์ไม่ดีแล้วการที่ไปเล่นแฮมสตริงเนี่ยมันจะทำให้เดดลิฟต์ดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่า in the end goal นะครับเป้าหมายสุดท้ายของพาวลิฟเตอร์อย่างเช่นผมพูดถึงเดดลิฟต์ก่อนแล้วกันนะครับเขาก็คือต้องการเดดลิฟต์ให้มากขึ้นเขาไม่ต้องการบอกว่าเขาต้องการมีแฮมสตริงที่แข็งแรงมากขึ้นอย่าจำสลับกันหรือปนกันนะครับเป้าหมายของพาวลิฟเตอร์สุดท้ายนะครับถ้าจะเล่นในท่าเดดลิฟต์นะครับคือเดดลิฟต์ให้หนักขึ้นคิดตามนะครับคิดตามมันมีอีกเป็นร้อยเป็นพันวิธีเพื่อที่จะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะครับเช่นกันถ้าจะเป็นบอดี้บิลดเออร์ถ้าบางคนในส่วนของกระดูกฟีเมอร์กระดูกขาแข้งตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เขาเล่นท่าซีเต็ดเลคเคอร์ได้ไม่หนักทำให้เขาไม่สามารถที่จะเคนอินเทนซิตี้ออกมาได้มากที่สุดท่าซิตเต็ดเลคเคอร์เนี่ยมันยังจะเป็นท่าที่ดีที่สุดสำหรับบอดี้บิลดเออร์ท่านนั้นหรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆก็ต้องคิดตามนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ท่าจริงๆแล้วมันในการแอคทิเวชันเนี่ยในการที่จะกระตุ้นนะครับให้กล้ามเนื้อโตเนี่ยมันก็คือการสร้างพาธเวย์นะครับการสร้างสัญญาณไปบอกสมองว่าเนี่ยไอ้กล้ามเนื้อของฉันส่วนนี้เนี่ยฉันใช้มันสุดๆแล้วฉันต้องการที่จะโตมันช่วยโตให้หน่อยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่าแล้วนะครับมันจะขึ้นอยู่กับแค่ว่าเราส่งสัญญาณส่ง intensity level ตรงนั้นเนี่ยไปสู่สมองสู่เบรนเราเพื่อที่จะได้รับ damage ตรงนั้นเนี่ยตีความไปเป็นการสร้าง muscle protein การ build กล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ย connect กันกับมันมากแค่ไหนนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่ผมอยากให้เพื่อนคิดตามนะครับแต่ละคนเพราะอะไรก็ตามที่มัน progressive overload เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะสามารถ grow muscle ได้อยู่แล้วแต่เราสามารถนำข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปประยุกต์ต่อได้ยังไงก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับในเมื่อท่ามันก็อาจจะมีการ pre-stretch muscle อยู่แล้วแล้วก็การที่เราเล่นเครื่องนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ generate force ได้มากกว่าท่าอื่นมากแค่ไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวงานวิจัยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าอาจจะยังมีลิมิเต็ดอยู่นะครับก็คือท่าที่เขาใช้ทดสอบนะครับท่าที่ใช้ทดสอบมีแค่4ท่านะฮะมันก็อาจจะอย่างเช่นถ้าเกิดเราใช้เดดลิฟต์เนี่ยมันก็เป็นท่าที่สามารถโหลดนะครับทำโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดได้ดีกว่าแล้วก็อาจจะตรงเป้าหมายกับพาวลิฟเตอร์มากกว่าก็ได้นะครับฉะนั้นเราก็แค่นำข้อมูลตรงนี้นะครับข้อมูลในส่วนนี้ที่บอกว่าbest hamstring exercise นะครับถ้าเล่น hamstring exercise ที่ดีที่สุดเนี่ยคือหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ seated leg curl แต่จะเล่นไม่เล่นเอาไปปรับประยุกต์ใช้อะไรยังไงเนี่ยก็อยู่ที่เพื่อนๆด้วยนะผมอยากให้วิเคราะห์เป็นตามบุคคลตามท่ามากกว่าตามความชอบนะครับบางคนไม่ได้ชอบท่านี้เลยเล่นยังไงก็ไม่ชอบก็มันก็อาจจะเกิดเขาเรียกอะไรคอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดอีกนะครับแบบทำไมกูต้องเล่นท่าที่กูไม่ชอบวะทำให้แบบกล้ามก็ไม่โตอีกนะฮะก็เป็นไปได้นะครับมันดีเทลปัจจัยมันเยอะนะครับอันนี้ผมมาสอนอ่านงานวิจัยด้วยนะครับสอนการประยุกต์ใช้งานวิจัยให้มีประโยชน์กับเราด้วยนะครับแต่ว่าถ้าตามงานวิจัยเลยนะครับก็โอเคครับไม่ได้ไ
มีปัญหาอะไรผมก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับเขาในส่วนของตัวท่าด้วยนะครับตาม movement นะครับเพื่อนๆครับก็โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ